วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูโรตีกรอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML แป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำน้ำปูนใสและน้ำมันพืชนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำมันพืชลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำแป้งส่วนที่1มาแบ่งก้อนละ100กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นบางทาด้วยแป้งส่วนที่2ให้ทั่วจากนั้นม้วนให้เป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นแล้วรีดแป้งเป็นแผ่นบางยาวเตรียมไว้ค่ะนำโรตีลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวิธีทำน้ำตาลเคลือบเทน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางเคี่ยวจนกระทั่งเดือดและข้นจากนั้นปิดไฟใส่ต้นหอมซอยคนให้เข้ากันทาน้ำตาลเคลือบให้ทั่วแป้งโรตีกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ